สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน One Piece Manhood นะฮะกับตัว Goldie Roger นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัว Roger ที่กำลังปะทะกับหนวดขาวตอนนี้เราจะมารีวิว Roger กันก่อนนะฮะเพราะว่าหนวดขาวผมยังไม่มาโอเคนี่คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาข้างในนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็จะมาเป็นถุงเดียวนะฮะนี่ก็คือมีหนวดขาไอ้โรเจอร์ฐานแล้วก็ตัวปลายดาบนะฮะ3ช่องแบบนี้มาเรามาแกะดูข้างในกันนะตัวฐานมันจะเป็นเอฟเฟคเหมือนแบบการปะทะกันนะฮะนี่เป็นขีดๆๆๆๆลองๆๆๆแบบกินมาเลยตัวหนวดขาวน่าจะมาประกบอีกครึ่งนึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงส่วนดาบนะฮะอันนี้คือจะเป็นปลายดาบอีกข้างนึงนะฮะซึ่งดาบของโรเจอร์มีชื่อว่า H นะฮะส่วนตัวโรเจอร์เองนะฮะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับผมถึงว่าตัวมันไม่ใหญ่เลยนะฮะตัวเล็กมากเลยอ่ะนี่นะครับแต่รายละเอียดถือว่าโอเคนะฮะเขาจะมีเท็กเจอร์รีดีเทลแบบขีดตามชุดอยู่นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ไฮไลท์สีเนาะตัวผ้าคลุมข้างหลังก็จะมีแบบเป็นลายเงาลายดาเมจอยู่ด้วยนะฮะทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนี่ตัวตาของโรเจอร์มันจะเป็นถมสีดำไปเลยนะฮะอันนี้คือเป็นฉากตอนโรเจอร์ซัดกับหนวดขาวตอนย้อนอดีตของโอเด้งเนาะนี่ชุดจะเป็นออกชมพูมีผ้าคาดเอวอ่ะแล้วก็มีเสื้อคลุมแบบนี้อยู่ผมว่าตัวมันค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างว่ามันเล็กเลยตัวดาบจะฟันไปทางด้านนี้เนาะนี่แล้วก็ขาจะยืนอยู่บนฐานสองข้างประมาณนี้นี่นะฮะถามว่าตัวเล็กไหมผมว่าตัวค่อนข้างมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยนึงเนาะถ้าทำให้ใหญ่ขึ้นมาอีกก็จุ้งใหญ่เลยแหละไม่จุ้งเดียวอ่ะจุ้งใหญ่เลยมันน่าจะโอเคขึ้นมาเลยเนาะนี่เดี๋ยวลองไปดูอีกทีว่าหนวดขาวเนี่ยตัวจะไซส์ประมาณแต่หนวดขาวก็ใหญ่กว่าโรเจอร์ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะนี่อันนี้ให้ดูโอเคอ่ะคราวนี้ความสูงเนี่ยผมวัดให้จากพื้นเลยนะเนี่ยวัดจากพื้นขึ้นไปถึงหัวตรงนี้อยู่ที่11เซนนะฮะพื้นนี่ถึงหัวเนี่ยอยู่11เซนแต่ถ้าวัดจากตรงนี้ถึงปลายดาบเนี่ยมันจะอยู่20เซนนี่ถึงนี่นะปลายดาบตรงเนี้ยจะอยู่20เซนเอาซะว่าตรงนี้สูงแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวโรเจอร์สีปกติมันจะมีอีกสีหนึ่งด้วยนะเป็นสีเหมือนออกซีเปียทีนี้เรามารอนหนวดขาแล้วเราเอามาวางเทียบคู่กันให้ดูนะฮะว่าสภาพสเกลมันจะประมาณไหนผมว่ามันน่าจะเท่ถ้ายืนคู่หนวดขาวอะโอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ